ท่านกำลังหับฟัง SBS Radio ลาวเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีจะถือห้ามบ่ให้ใช้สื่อสารมวลชนหรือโซเชียลมีเดียภายใต้ข้อเสนอของรัฐบาลที่จะถูกนำเข้าสู่สภาในปีนี้ผู้สนับสนุนยินดีกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่ผู้เซลซานได้เตือนว่าอาจมีผลสะท้อนและช่องวางที่บ่ตั้งใจในการสังหารนี้และคำเตือนเรื่องนี้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายและความผิดปกติของการกินหรือ eating disorders ราเนียยาลบรายงานเมื่ออายุ14ปี Liv Evans มีบัญชีสื่อสารมวลชนหรือ social media account เป็นเธอทำอิดแต่นางบ่ได้มีโอกาสไปถึงวันเกิดครบรอบ16ปีของนาง It started with some bullying at schoolAnd then it took a dark turn with social media, not cyberbullying, but just... มันได้เริ่มต้นด้วยการกันแกล้งอยู่โรงเรียนและแล้วมันก็นักขึ้นด้วยสื่อสารมวลชนบ่แม่นการกันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตแต่เป็นการลงไปสู่ความดำมืดของสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับรูปห่างของนางและวิธีที่จะสอบหายุทธวิธีเพื่อให้ดีขึ้นในสิ่งที่นางกำลังเฮ็ดแต่ในที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่เฮ็ดให้นางสอกหาวิธีที่นางสามารถจบชีวิตของนางได้ในสื่อสารมวลชนนั่นแมนร็อบเอเวนส์พ่อของลีฟแล้วเป็นหนึ่งในจำนวนผู้สนับสนุนหลายคนที่ได้เรียกร้องให้จำกัดอายุสำหรับสื่อสารมวลชนบัดนี้รัฐบาลมีแผนที่จะสังหารผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีจากการเข้าถึงฐานสื่อสารมวลชนหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มThese laws would have protected her. Liv can't have a voice now, but I know that she wanted to... กฎหมายเหล่านี้จะปกป้องนางบัดนี้ลิฟบ่สามารถมีเสียงได้แต่ข้าพเจ้าฮู้ว่านางอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กน้อยผู้หญิงคนอื่นๆและผู้ที่ทนทุกข์อยู่กับความผิดปกติของการกินหรือ eating disorders สื่อสารมวลชนเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้นและมันก็หายแห้งขึ้นสำหรับลูกๆของเฮาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะเฮ็ดนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีกล่าวว่าครอบครัวทั่วออสเตรเลียมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน Social media is doing harm to our kids and I'm calling time on itสื่อสารมวลชนกำลังทำหายลูกๆของพวกเขาและข้าพเจ้าว่ามันควรหยุดติได้แล้วข้าพเจ้าได้วารมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายป้าอาและลุงหลายพันคนเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเขาเจ้าก็เป็นห่วงกับความปลอดภัยของลูกๆทางอินเทอร์เน็ตคือกันกฎหมายที่แนะนำการสังหารจะถูกเสนอต่อสภาในปีนี้มันจะมีผลบังคับใช้ภายใน12เดือนหลังจากการผ่านกฎหมายและจะนำใช้กับผู้ใช้สื่อสารมวลชนในปัจจุบันและอนาคตสำนักงานของ E-Safety Commissioner จะให้การกำกับดูแลและบังคับใช้การสังหารรวมทั้งการกำหนดขั้นตอนที่สมควรที่บริษัทสื่อสารมวลชนสามารถเฮ็ดได้เพื่อนำใส่การสังหารกรรมาธิการจะสามารถควบคุมสิ่งที่ถือครอบคุมโดยคำสั่งห้ามและกำหนดว่าฐานหรือแพลตฟอร์มหรือกิจกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถถูกยกเว้นมิสเตอร์อัลบานีซีกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีจะรับผิดชอบในการบังคับใช้คำสั่งห้าม The onus will be on social media platforms to demonstrate they are taking reasonable steps to prevent access ฐานสื่อสารมวลชนหรือ social media platforms มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเจ้ากำลังเฮ็ดตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงความรับผิดชอบจะบ่ตกเป็นของพ่อแม่หรือคนหนุ่มจะบ่มีการลงโทษสำหรับผู้ใช้ศาสตราจารย์ฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย RMIT ลิซ่าแมกกี้ฟันกาวามันยังบ่ชัดเจนว่าการสังหารนั่นจะทำงานแนวใด We will all likely have to be able to verify our age and demonstrate that we're of age to use พวกเขาทุกคนต้องสามารถยืนยันอายุของพวกเขาและแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีอายุพอที่จะใส่ระบบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นอาจรวมถึงการบรรจุ ID เข้าในเว็บไซต์ทางเทคนิคอาจเป็นว่ามีบางส่วนทางเทคนิคที่จะถูกนำมาใส่ไว้ฉะนั้นในบางกรณีมีเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการพยายามเบิ่งหน้าของคนและกำหนดอายุของพวกเขาแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่แต่นางเตือนว่าอาจมีทางอ้อมที่จะหลีกเว้นสิ่งนี้ได้
There will be very kind of straightforward potential ways to get around this. For example, จะมีวิธีทางที่กงไปกงมาที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ยกตัวอย่างคนหนุ่มสามารถเข้าถึงบัญชีของคนอื่นในคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือบางทีใส่โทรศัพท์มือถือของหมู่เพื่อนผู้ที่มีอายุสูงและสามารถเข้าถึงบัญชีนั้นแน่นอนว่ากลไกที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการใส่ VPNซึ่งจะเฮ็ดให้ทานหลอกระบบให้เชื่อว่าทานอยู่ในเขตที่บ่มีกฎนี้ว่าทานอยู่ประเทศอื่นอยู่นอกออสเตรเลียและแล้วก็สามารถสร้างบัญชีทางออนไลน์ได้นายกรัฐมนตรียอมรับว่าบ่มีระบบที่สมบูรณ์แบบ We don't argue that the changes that we will be legislating พวกเฮาก็บ่ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเฮาจะออกกฎหมายนี้จะแก้ไขทุกอย่างได้ทันทีตัวอย่างเช่นพวกเฮามีกฎหมายห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีซื้อเหล้าแต่บางครั้งก็มีการฝ่าฝืนได้แต่กฎหมายเหล่านั้นกำหนดขอบเขตสำหรับสังคมของเฮาและมันซอยให้แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเดวิดโคเมนโฆษกกระทรวงสื่อสารของพรรคฝ่ายค้านได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ We welcome the Prime Minister's announcement today that the government will legislateพวกเฮายินดีต้อนรับการประกาศของนายกรัฐมนตรีในมื้อนี้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายให้มีอายุขั้นต่ำ16ปีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะเฮ็ดและมันเป็นสิ่งที่พีเตอร์ดัตเทนมุ่งหวังที่จะสนับสนุนในเดือนมิถุนาฉะนั้นมื้อนี้พวกเฮาจึงยินดีต้อนรับพวกเฮาอยากให้แน่ใจว่ากฎหมายนั้นเข้มแข็งและบ่มีซองวางและสิ่งนี้จะปกป้องเด็กน้อยออสเตรเลียอย่างแท้จริงดร.สเตฟานีเวสคอตจากคณะศึกษาศาสตร์วัฒนธรรมและสังคมที่ Monash University เตือนว่าอาจมีผลสะท้อนที่บ่ได้ตั้งใจจากการสังหารนี้ The lots of young people particularly young people of minority identities young people social media is a really important สําหรับคนหนุ่มหลายคนโดยเฉพาะคนหนุ่มที่มีเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยสื่อสารมวลชนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขาเจ้ามันเป็นบ่อนที่เขาเจ้าสามารถติดต่อกันเป็นสังคมของเขาและเฮ็ดในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่างของเขาฉะนั้นการลบล้างสิ่งที่สําคัญและการเสื่อมต่อสําหรับเขาเจ้าอาจจะส่งผลเสียต่อผู้คนในชุมชนเหล่านั้นถ้าหากเรื่องนี้ได้เฮ็ดให้เกิดปัญหาสําหรับทานหรือบางคนที่ทานรู้จักทานสามารถขอรับการสนับสนุนจาก The Butterfly Foundation ที่1800334673หรือ Lifeline ที่131114เนื้อเรื่องโดยราเนียยาลบข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาวสําหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS ลาวที่ Facebook